ไปนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านต่อไปเลยผลงานจิ๊บจิ๊บเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยการสนทนาเสียงปรบมือให้กับดร.ชัยอนันต์ดำรงรัตน์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.ด้วยครับตอนเด็กๆเราเคยมีความฝันกันไหมครับว่าอยากจะมีเวทมนต์ที่จะเสกให้สิ่งของต่างๆรอบตัวเรามีชีวิตแล้วเราก็สามารถคุยกับสิ่งของเหล่านั้นได้เทคโนโลยีที่ผมจะมาพูดวันนี้คือเวทมนต์ตัวนั้นครับในปัจจุบันสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับความฝันที่ว่านี้คือสมาร์ทสปีกเกอร์ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตจากเจ้ายักษ์ใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Apple หรือ Amazon เราสามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ด้วยการสั่งด้วยเสียงให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถหาข้อมูลสั่งงานเปิดปิดไฟให้เราได้แต่ข้อจำกัดของมันก็คือมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับมีภาษาไทยยังไม่รองรับจริงๆแล้วมีบางรายเขาเปิดบริการภาษาไทยขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ต้องถอนบริการตัวนี้ออกไปในเวลาอันรวดเร็วเหตุผลคืออะไรครับเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทั้งๆที่เราสามารถคุยเล่นกับ Siri คุยเล่นกับ Google Assistant ในโทรศัพท์มือถือของเราได้แต่พอใช้งานจริงจังนอกโทรศัพท์มือถือเช่นสมาร์ทสปีกเกอร์เหล่านี้ทำไมบริษัทเหล่านี้เขาถึงไม่ยอมให้เราใช้ภาษาไทยเหตุผลก็คือภาษาไทยการที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจบริบทภาษาไทยเนี่ยยังเป็นเรื่องยากอยู่ครับเราลองมาดูตัวอย่างกันครับ Stocks next to the mountain ครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราตีความอย่างตรงไปตรงมาเราก็จะได้ความหมายที่ผิดเพี้ยนไปแล้วก็ใช้งานไม่ได้นี่คือเหตุผลสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ณปัจจุบันตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้คนไทยสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ควรจะทำยังไงดีครับฉะนั้นเทคโนโลยีที่จะทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆได้เราเรียกว่า conversational user interface หรือ CUI ครับ CUI จะเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์อย่างสิ้นเชิงในอดีตมนุษย์จะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ว่าจะต้องพิมพ์ยังไงคลิกที่ไหนคอมพิวเตอร์ถึงจะทำงานตามที่เราต้องการได้แต่ในอนาคต CUI จะเป็นตัวที่ทำให้คอมพิวเตอร์ต่างหากครับต้องมาปรับตัวเพื่อมาฟังแล้วทำความเข้าใจว่ามนุษย์ต้องการอะไรแปลว่าในอนาคตอันใกล้คนไม่จำเป็นต้องรู้แล้วว่าอุปกรณ์เนี่ยใช้งานยังไงเราอยากได้อะไรเราก็คุยก็ถามกับอุปกรณ์โดยตรงได้เลยดังนั้น CUI จึงประกอบด้วย3ส่วนสำคัญครับคือส่วนหูสมองและก็ปากแล้วก็แต่ละส่วนตรงนี้ต้องฉลาดมากพอที่จะฟังเข้าใจแล้วก็ไปหาคำตอบมาให้เราหลังจากนั้นพอได้คำตอบแล้วก็มาสื่อสารกับเราได้ยกตัวอย่างเช่นสินค้าราคา100บาทก็ต้องบอกได้ว่า100บาทไม่ใช่100บาทตอนนี้ CUI กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตลาดโลกแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้เนี้ยเทคโนโลยีตัวเนี้ยเราจะใช้งานมันในชีวิตประจำวันได้เหมือนกับเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตได้เลยงั้นเดี๋ยวมาดูเทรนด์กันครับมีตลาดของการใช้ Voice Assistant ซึ่งเป็นบริการด้านหนึ่งของ CUI เนี่ยจะโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและในปีหน้านี้1ใน4ของ Customer Service ก็จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตัวนี้นี่คือภาพรวมของต่างประเทศครับซึ่งมันจะสะท้อนกับภาพของประเทศในประเทศด้วยเหมือนกันหลักฐานก็คือทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆเริ่มพูดถึงการนำเอาแชทบอทมาใช้งานเอาไปทำอะไรครับก็คือ Virtual Assistant ตัวนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวแชทบอทเปรียบได้กับว่าเป็นส่วนสมองอย่างเดียวเท่านั้นในปัจจุบันยังไม่มีผู้เล่นรายใดในประเทศที่ผลักดัน CUI ที่มีครบทั้งส่วนหูสมองและปากในประเทศไทยอย่างจริงจังโอกาสก็คือใครก็ตามที่สามารถผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะสามารถกินส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศได้ผมขอยกตัวอย่างคุณมาซาโยชิ CEO และ Founder ของ SoftBank ครับที่วางรากฐาน CUI ของภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มแข็งปัจจุบันนี้สินค้าและบริการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ AI เช่นหุ่นยนต์หรือแอสซิสแตนต์ต่างๆมักจะเลือกใช้ CUI ของ SoftBank แข็งแกร่งจนขนาดที่ว่า Google หรือ Apple ก็ไม่สามารถจอดตลาดได้แล้วเราไม่อยากจะเป็นคุณมาซาโยชิแห่งประเทศไทยกันหรอครับย้อนกลับมาดูที่บริบทภาษาไทยบ้างใครล่ะครับที่จะมาทำ CUI ภาษาไทยให้มันดีขึ้นจากตรงนี้เรามองเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะนำเสนอผลงานของ Nextech สวทช.ที่ชื่อว่าที่คือไทย CUI แพลตฟอร์มรายแรกของประเทศที่ชื่อว่าจิ๊บจิ๊บครับจิ๊บจิ๊บมีส่วนหูสมองปากที่คอยฟังและทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานต้องการอะไรแต่แค่เข้าใจอย่างเดียวมันไม่พอครับเช่นผู้ใช้งานต้องการถามถึง
ข้อมูลโปรโมชั่นของสินค้าตัวหนึ่งข้อมูลล่าสุดจิ๊บสามารถเข้าใจได้แต่ว่าข้อมูลที่จะเอามาตอบสนองยังต้องเรียนรู้จากเจ้าของข้อมูลครับเปรียบเทียบก็ได้กับจิ๊บเป็นพนักงานใหม่ที่จะต้องเรียนรู้ว่าสินค้าหรือโปรโมชั่นมีชื่ออะไรบ้างจะนำเอาข้อมูลและบริการอะไรมาตอบให้กับผู้ใช้งานดังนั้นถ้าเกิดว่าบริบทของข้อมูลที่เอามาให้จิ๊บเรียนรู้เป็นเรื่องของการตอบคำถามหรือแก้ปัญหาจิ๊บก็สามารถเป็น call center ให้ได้ถ้าเกิดบริบทของการเรียนรู้เปลี่ยนไปบทบาทของจิ๊บก็เปลี่ยนตามยิ่งสอนจิ๊บก็ยิ่งเก่งขึ้นครับจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าสินค้าและบริการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับมนุษย์เช่นการคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆการให้บริการข้อมูลคุณสามารถเอาจิ๊บไปประยุกต์ใช้ได้นั่นก็คือข้อจำกัดทางการใช้งานจะเปิดกว่าจะน้อยลงคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้เราไปทำการสำรวจตลาดมาครับจากกลุ่มน้องๆเยาวชนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกลุ่มคนที่จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในอนาคตนี่คือ6ธุรกิจที่เขามองเห็นว่าอยากจะเอา CUI ไปอยู่ในตลาดเหล่านี้ก่อนครับถ้าท่านสนใจที่จะใช้จิ๊บสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้คนกับคอมพิวเตอร์สามารถคุยกันได้ด้วยภาษาไทยและภาษาถิ่นด้วยมีทีมที่คอยให้คอยแนะนำและคำปรึกษามีการรักษา data privacy ของผู้ใช้งานเนื่องจากผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวระบบไปลงที่บริษัทตนเองหรือไม่มีสามารถคอนโทรลค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้เพราะว่าเป็น license based ในขณะเดียวกันเราก็มองหาพาร์ทเนอร์ครับที่จะมาคอยเติมเต็มสิ่งที่เราขาดเช่นเรื่องของการสเกลระบบให้รองรับผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่องขององค์ความรู้ที่จะต้องให้จิ๊บๆมาเรียนรู้ให้ฉลาดมากขึ้นในโดเมนสาขาต่างๆครับผม CUI สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ทุกท่านได้อย่างมากแต่การพัฒนาตัวระบบเองก็เป็นเรื่องที่มันไม่ง่ายนักฉะนั้นเอาปัญหานี้มาให้เราจะทำให้มันเป็นเรื่องจิ๊บๆสำหรับทุกคนครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับดร.ชัยอนันต์ดำรงรัตน์นะครับน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเกิดเรียกตามการที่ยังไม่ได้ใช้จิ๊บแปลเนี่ยอาจจะเป็นดร.forever winner หรือเปล่านะฮะยังไม่มีจิ๊บๆนะครับ